สวัสดีค่ะดิฉันมินนี่พัทราพงแสงสุริยะคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รับฟังเรื่องราวชีวิตและผลงานของโอลิเวียเมเซียงใน Gen Z and Classical Music กับมุกนัฐธาควรขจรค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งซึ่ง กลับมากับการแนะนํานักประพันธ์ที่เราอาจจะห่างหายกันไปสักพักหนึ่งวันนี้ถึงคิวของนักประพันธ์ที่หลายท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่เชื่อว่าถ้าเป็นนักดนตรีเป็นสาวกดนตรีก็จะเคยรินชื่อของโอลิเวียเมเซียง แต่ก่อนที่จะพูดถึงเมสเซียงก็ต้องพูดถึงแขกรับเชิญที่จะมาแนะนําบุคคลท่านนี้ให้เราได้รู้จักกันะสวัสดีค่ะมินนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่มุกดีใจมากที่ได้มาพูดในรายการนี้สักทีนะคะเพราะว่าทำมา200รายการแล้วเป็นเอีนะฟังแอบฟังมาตลอดขอบระคุณค่ะเออเกือบ300ตอนแล้วตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะน้องมินนี่น้องมินนี่พัทราพงแสงสุริยาค่ะก่อนจะไปถึงเมสเซียง เอาตัวมินีิก่อนให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักว่าหนูเป็นใครมายังไงทําอะไรคะ่ะโอเคตอนนี้นะคะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัยประจําคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนิสิต หลักสูตรเดียวกันกับพี่มุกเลย <laughs> ตอนนี้นะคะหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบันดิตสาขาดุยยางขาศิลป์ตะวันตกแต่ว่าน,นี้เอกคอมโพสิชันแล้วของพี่มุกเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมคะ <laughs> เป็นไงบ้างคะเทอมแรกอ๋อโอยโดนถามกลับด้วย <laughs> <laughs> กันมานเยี่ยมมาเดี๋ยวา <laughs> <laughs> u, อาจารย์นรงฤทธิ์ฟังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <laughs> อาจารย์พวกเราส่งให้อาจารย์ด้วยนะก็นะ <laughs> ชีวิตเหนื่อยกันอีกสักพักมินนี่น่าจะ จบก่อนเราแน่นอนจบก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าพยายามจะจบให้เร็วที่สุดก็ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือตอนปริญญาตรีละกันก็คือเป็นนิสิตเบอร์ลินตัวน้อยคนหนึ่งที่ก็ยังไม่ได้แต่งเพลงอะไรเยอะแยะแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มแต่งจริง,รงๆตอนตอนปริญญาโทค่ะก็คือเรียนเอกเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแต่ว่าเพิ่งสวิตช์มาเป็นการประพันธ์เนี่ยตอนปริญญาโทแล้วก็เอกก็ทําต่อมาตรงนั้นค่ะ งั้นเราย้อนไปไกลกว่าน,นั้นอีกสักนิดละกันว่าตอนเริ่มเรียนดนตรีเริ่มที่ไวโอลินเลยไหมค่ะตอนจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยคือเรียน เรียนเปียโนก่อนค่ะอตอนอายุประมาณห้าหกขวบแล้วก็ค่อยเรียนเบอร์ลินตามมาแล้วก็มีกีตงกีบ้าอะไรนิดหน่อยคือชอบชอบเสียงดนตรีอยากเล่นดนตรีอะไรอย่างนั้นแต่สุดท้ายคือตัดสินใจว่าจะเลือกเบอร์ลินเป็นเครื่องมือเอกซึ่งก็ตอนมัธยมปลายสกิปมาตอนมัธยมปลายเลยก็คือเขาไปเรียนที่พรีคอร์เร e ของมฮิโดนนะคะคเบอรมาสี่ห้าหกเรียนดนตรีตั้งแต่มัธยมเลยใช่ค่ะ<อ>เรียนรจริงจริงจ้แต่ตอนนั้นก็คือเล่นอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องทฤษฎีดนตรีหรือว่า การแต่งการแต่งเพลงหรือประวัติศาสตร์อะไรเลยคือเล่นอย่างเดียว วิชาอื่นนี่คือดีคือเอฟเลยนะหนักมากดี๋อตอนแรกดีที่เข้าใจว่าดีภาษาไทยดีด็อกเลยค่ะดีภาษาอังกฤษใช่ค่ะไม่ไม่เวิร์กเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจไม่ได้แล้วก็ไม่ชอบอ่านอะไรเยอะแยะเราเล่นอย่างเดียวหนูจะเล่นไวโอลินให้เก่งอย่างเดียวอย่างนั้นใช่โอเคแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าตอนนั้นคือในรุ่นเนี้ยวโอลิน19คนเลยนะก็คือชวนกันเล่นกันซ้อมแล้วก็เล่นวงอะไรกันอยู่อย่างเดียวเลยค่ะไม่ไม่สนใจอย่างอื่นซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะย่าเอาเป็นอย่างน้องๆอยาเก่งอย่างเดียวทุกคน เดี๋ยวนี้สําคัญต้องทาได้หลายอย่างแต่คราวนี้พอพอเรียนจบอ่อมปลายใช่ไหมคะก็เข้ามหาลัยแต่ว่าเปลี่ยนมาที่จุฬาแลวตอนแรกอยู่มหาฮินดูเปลี่ยนมาที่จุฬาเจอท่านอาจารย์หลายๆท่านนะคะเขี้ยวเข็นดีกว่าเขี้ยวเข็นให้นีสิทธิ์ที่เข้าไปเรียนในระดับริญาตีเนี่ยต้องมีต้องเล่นเก่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรู้ทางด้านทฤษฎีรวมถึงประวัติศาสตร์ด้วยนี่คือแบบ ปีแรกนี่คือประวัติศาสตร์เจออาจารย์ท่านอาจารย์ศศีนะคะ<อ>ท่านอาจารย์ศศีก็คือใครไม่อ่านนี่ก็คือไม่รอดแน่นอนอเพราะ,ะนั้นก็เริ่มมีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์และมิติอื่นๆของดนตรีที่นอกจากการเล่นตั้งแต่ปริญญาตรีตอ,อนที่เรียนอยู่ในที่จุลาดีกว่าอย่างนี้ละกันค่ะเราถือว่าเราเติบโตขึ้นเราเริ่มรู้จักโลกกว้างมากขึ้นมันก็เลยพาไปสู่ความ สนใจในการแต่งเพลงนี้หรอประมาณนานแต่ว่าจริงๆจะมีจุดเปลี่ยนนิดนึงคือช่วงปีสองปีสามแหละคือวิชาของท่านอาจารย์นรงฤิ์ธรรมบุตรนะคะทิลบินแห่งชาติที่เป็นที่รักของเราแล้วก็เป็นอาจารย์ของพวกเรา ทีอาะมาฟังตอนนี้สวัสดีค่ะ่ะก็เป็นวิชาชื่อว่า t w t y นะคะปัจจุบันคือเป็นผู้ช่วยวิจัยนะคะใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นผู้ช่วยสอนด้วยซึ่งตอนนู้นน่ะไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นโดดบ่อยมากอาจารย์ขอโทษนะคะตอนนี้แก้ตัวตอนนี้แก้ตัวใช่คราวนี้ก็เลยโดนให้ไปสอนวิชานั้นด้วยเลยค่ะก็คือต้องกลับไปสอนวิชาที่ตัวเองไม่ค่อยตั้งใจเรียนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเวทกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ไง S <S <S อาจารย์แก้แค้นหรือเปล่าไม่รู้ค่ะโอเคเขาประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่านี่คือแบบเป็นจุดเริ่มต้นในการสนใจเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีแล้วก็มิติของการแต่งเพลงแล้วก็เริ่มอยากจะอ่านเริ่มอยากจะรู้เรื่องที่นอกเหนือจากการเล่นมากขึ้นค่ะ เราก็เลยตัดสินใจเรียนต่อโทด้านการประพันธ์เพลงใช่นะตอนนั้นก็กลักกลวค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้แต่งคือแต่งเองแต่งให้ฟังเองไม่กล้าให้ใครเล่นกลัวเพื่อนว่าเราว่าแต่งอะไรก็ไม่รู้อันนี้แปลว่าจริงๆเราต้องเริ่มแต่งตั้งแต่ตอนอยู่ปรตีแล้วสินิดหน่อยนิดเดียวจริงๆแต่ว่ามีไปลงวิชาของอาจารย์ลงลิทเหมือนกันค่ะก็คือไปไป,ไปเรียนคอมโพต,ตัวนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เรียนเบสิกพื้นฐานไปแล้วก็ อ่านเยอะขึ้นเห็นเห็นวิธีการของคอมโพสเซอร์หรือว่าเห็นจริงๆอาจารย์นรงคิก็คือไอดอลของเราเองเพราะนั้นเราก็เรียนรู้จากอาจารย์นะคะจนสุดท้ายก็กลายมาเดินตามรอยอาจารย์เลยหวังว่าปอโทเสร็จปอเอกต่ออีกใช่ยาวยาวที่เดียวที่เดิมก็คือจุราอ้โหเลือดเกดออกมาเป็นสีชมพูเลยนะคะนันนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ทำปอเอกอยู่เราก็เห็นล่าสุด ไม่นามานี้เองเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาตอนแรกยังแบบออ้ยนี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเราไปดูคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมเป็นคอนเสิร์ตอะไรยังไงจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดมาจากวิชาที่พี่มุกเรียนอยู่ตอนนี้เลยนั่นก็คือก็คือวิชา selected music ค่ะเป็นเป็นวิชาที่ทุกคนเนี่ยจะมีพรีเซนต์ตอนปลายเทิมที่จะต้อง คัดเลือกเพลงมาหนึ่งเพลงแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะอันนี้คือตอนนั้นอาจารย์นรองค์ก,ก็บอกว่าเนี่ยเอาเลือกมาก่อนสักสามเพลงลวกันเดี๋ยวเขาจะเลือกให้อีกทีนึงว่าอยากจะให้ทําเพลงไหนอตอนนั้นเนี่ยเลือกไปสามเพลงถ้าจะไม่ผิดคือบเพลงของบัตท็อกค่ะ Music for String Percussion and Celesta ก็ใหญ่พอตัวนะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอออาจารย์น่าจะให้ทําอันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพลงที่สองเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวก็คือ r e l i c Suite ของอับันแบก <ừ> mm. นะคะก็เป็นวงเล็กแต่ว่าก็มีเป็น s ตริงออเคสตราเวอร์ชันด้วยแต่ก็คือเพลงนี้ชอบมากก็เลยอยากจะทําแล้วก็อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของเมสเซียนค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เพลงที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ <ừ> mm. เป็นอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเป็นเพลงวงเล็กค่ะก็คือ Quartet for the End of Times <ừ> mm. นะคะก็โอเคเป็นเพลงที่สนใจอยู่ตอนนั้นแต่พูดจริงๆเลยว่าตอนนั้นเรา ไม่ใช่เอฟซีของเมสเซียนสักเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเพลงนี้มีแง่มุมแล้วก็น่าสนใจก็ส่งไปสามเพลงปุ๊บด้วยความที่เรียนกับอาจารย์มาตั้งแต่บริญตรีนะคะอเขาก็บอกว่าสามเพลงเนี้ยวินนี่รู้จักอยู่แล้วไม่ต้องทาหรอกปึ้งส่งลิงก์ u t u b e มาชูรังคาดีลาซิมโฟนีก็คือเพลงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันเล่าให้ฟังกันในวันนี้ด้วยนะคะอตอนแรกกลัวมากเพราะว่าอะไรเวลาเราส่งลิงก์ u t u b e ในไลน์ใช่ไหมคะเขาจะมีแบบ อ่ะาเรียความยาวของคลิปเพลงเดียวนะชั่วโมงกว่าเดนนยังไม่ได้ดูอะไรแต่ว่า oh. เพลงเดียวเดี๋ยวชั่วโมงกว่าโอ oh. ใช่ก็แบบเห็นแล้วเหนื่อยเนาะเราได้หัวข้อเนี้ยไม่ต้องนอนตั้งแต่วินาทีนั้นจนถึงปลายเดิมแน่นอน <laughs> แต่ว่าด้วยความที่อาจารย์เคยส่งเพลงนี้ให้ตอนปริญญาโทแล้วค่ะแต่ว่าไม่ยอมทําตอนนั้นอยากทําเชิญแบกเลยไปทําเรื่องของเชิญแบก mm. เอาแต่ว่าอาจารย์ส่งมารอบที่สองแล้วเราก็พิมพ์มาว่า good for you นะ เดยก็ได้ก็ได้แล้วก็รับปากไปก่อนัดูเป็นอาจารย์มากเลยอะคคอยอยู่นะใช่ก็เลยอารับปากไปก่อนว่าเราจะทำแต่นนั้นคือกลัวแล้วแล้วก็เว้นไปสักพักหนึ่งจนมีเวลาไปเปิดฟังรอบแรกเปิดไปเรื่อยก่อนยังไม่ตั้งใจฟังยังไม่ได้อ่านอะไรเลยฟังไปก่อนคือช็อกไปเลย เอางี้แล้วกันแบบฟังครั้งแรกคือช็อกไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใ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 นเพลงนี้เนี่ยอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าด้วยการที่ต้องทํารายงานอ่ะเนาะเราก็ต้องรีเสิร์ชเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆอ่าฟังฟังรอบแรกผ่านไปแบบผ่านๆเปิดฟังอ่าหน้าไปด้วยกินข้าวด้วยเปิดให้มันจบก่อนอันดับแรกให้มปนผ่หมนหูสักครั้งอะใช่ค่ะเปิดให้มันจบก่อนเพราะว่าเพลงน่ยยาวมากคราวนี้ฟังครั้งที่สองปุ๊บ เริ่มไปหาสกอร์เปิดโนตดูตามใช่ให้ถ่ายสกอร์นี่กี่นาะเพลงความยาวแปดสิบกว่านาทีโหมันกี่เครื่องนะคะออเคสตาราวงใหญ่เลยปัออเคสตาราวงใหญ่และเดี๋ยวเดี๋ยวอยากนิสปอยหนึง่งคือวงใหญ่มากมา,มากมากมากด้วยมากสามล้อเลยมากมากเลยอะโอเคห <laughs> 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 ให้ถ่าย <laughs> ให้ถ่าย,ายคิดว่ายอย่างถ้าซิมโฟนีของเบโธเฟนเนี่ยสมมติสองร้อยสองร้อยห้าสิบนาหรือว่ามาเลอร์ก็จะมีเกือบเกือบสามร้อยบ้างอะไรเงี้ยให้ถ่ายเพลงเนี้ย เท่า <laughs> ไหร่พันหน้าอุ้ยอันนั้นเยอะไป <laughs> ตกใจเลยสี่ร้อย <laughs> หน้าค่ะส<อ>ี่หน้านะสี่หน้าเนี่ยมันเป็นคัดสกอร์ด้วยหมายถึงว่าคัดสกอร์คือเครื่องไหนหยุดเล่นเขาก็จะเอาสกอร์ส่วนนั้นออกไป<อ> so, แสดงว่าหน้าหนึ่งอาจจะมีสองบรรทัดก็ได้เพราะปกติถ้าเป็นวงใหญ่เนี่ยหนึ่งหน้าจะมีบรรทัดเดียวใช่ไหมคะก็ Reading สกอ r e ไปเลยเป็นบรรทัดเ,เดียวแต่นนี้คือบางหน้าเป็นแค่ส่วนของพาร์ เครื่องเครื่องกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีหน้าหนึ่งก็หลายบรรทัดแล้วแสดงว่าคือเพลงมันยาวมากอย่างนั้นดีกว่านะสี่ร้อยหน้าโหลดมาก่อนหนะ้าเท่านี้เอาและไม่ได้นอนแน่นอนร<อ>ับปากไปแล้วด้วยค่ะก็โอเคนั่นคือจุดเริ่มต้นเนาะคราวนี้เริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นแล้วก็เริ่มชอบมันมากขึ้น หลังจากที่ฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องครั้งที่สองโลดสกอร์ว่าดูตามครั้งที่สามนี่ต้องคือเราไม่สามารถฟังด้รอบเดียวแล้วเ,เข้าใจแน,น่ๆสิบรอบค่ะต้องสิบรอบขึ้นไปสําหรับเพลงนี้บอกอเลยค่ะคราวนี้พอฟังเยอะขนาดนั้นในระหว่างที่ทาพรีเซนต์ที่จะต้องไปพูดในปลายเทอมเนี่ยรู้สึกเกิดแพชชั่นแหละมันมีความรู้สึกว่าอยากฟังของจริงก็เลยเซิร์ชเล่นๆน,นะคะเขาจะมีเว็บไซต์ที่รวบรวมคอนเสิร์ตทั้งโลกนี้ นะคะเป็นคอนเสิร์ตคลาสสิกหรือคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่เพรอเราเซิร์ชชื่อช่วงคาริล่าซิมโฟนีลงไปเนี่ยก็ข,ขึ้นมามใช่ขึ้นมาหมดอันแรกปึ้งโตเกียวไปค่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคือถ้ามันเป็นไกลกว่านี้ถ้ามันเป็นยุโรปหรือว่าถ้ามันเป็นอเมริการเราจะเริ่มคิดแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เงินใช้เวลาใช่ไหมมันอาจจะไปยากหน่อยแต่พอมันเป็นโตเกียวอะ เนาะใช่ไหมแล้วทำไมเราจะไม่ไปตรงนั้นมันไปได้ใช่ค,คือเอาจริงๆยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเลยไม่จต,ตอนนั้นยังไม่ได้ดูว่าแสดงวันไหนด้วยซ้ำคือตัดสินใจไปแล้วว่าจะไปเลยค่ะอินโฟเมชันเนี่ยที่เหลือมารู้ที่หลังนะคือจริงๆคืออันนี้เป็นสับสิปชันคอนเสิร์ตที่หนึ่งพันของต o k เกียวฟิลฮาร์ม c นิกออเคสตาว้าวใช่เพราะนั้นคืออันนี้คืองานใหญ่นะคะงานใหญ่งานใหญ่โตแล้วก็เพลงเดียวเลย แปดสิบนาทีมไม่ถึง <จะ S 2> ไปใช่ <Idaho S 2> ใช่ถ้า <mantle S 2> <ๆ>หลายเพลงนี่คือคนเล่นเป็นลมไปแล้วนะคะเพลงเดียวเพลงเดียวสิสบท่อนนะคะอเป็นซิมโฟนีที่มีสิบท่อนนะเพราะฉะนั้นปกติซิมโฟนีมีกี่ท่อน่ะสีท่อนนะแต่ว่านี่คือสิบท่อนที่เป็นสิบท่อนที่จัดเต็มอะนะคะก็ประมาณนี้สําหรับการที่จะไปดูอาชุรังคาริลาซิมโฟนีโอฟังเราดูแบบยิ่งใหญ่มากคือจริงจปกติอะ เวลาในรายการเราพูดถึงนักวพันธ์สักคนเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราเริ่มด้วยปอดของนักวพันธ์คนนี้อาจจะแบบลงเรื่องของชีวิตเขาซะเยอะแต่ว่าเมสเซียงเป็นคนหนึ่งที่อาจจะต้องมองไปถึงผลงานเขาเยอะกว่าตัวประวัติของตัวเขาเองเพราะงั้นก็เลยแบบวันนี้เราอาจจะลงในเรื่องของซิมโฟนีบทดีเยอะด้วยเพราะมันอย่างที่บอกมันใหญ่มากๆสาม<ร>าทีมมและ <laughs> เป็นเหมือนเป็นชีวิตของเมสเซียนในซิมโฟนีนี้ค่ะ<อ>ใช่ไหมคะแบบว่าซิมโฟนีเนี่ยเป็น เป็นเพลงที่ใหญ่โตสําหรับทุกความพเซอร์หรือที่แต่งซิมโฟนีเพราะฉะนั้นคือการดูซิมโฟนีอะเหมือนรีวิวชีวิตเขาไปด้วยออะไรย่างเรายิ่งบทใหญ่ขนาดเนี้ยก็จัดไปเต็มๆเลยเราเริ่มตรงไหนดีอยาพูดถึงเพลงนี้ก่อนไหมหรือไงดีค่ะเพราะว่าในซิมในในซิมโฟนีบทนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนแบบโอเวอร์วิวก่อนนิดนึงว่าเพลงมันคืออะไรมันเป็นยังไงในภาพใหญ่ทําไมมันต้องใหญ่ขนาดนี้ใช่เริ่มจาก คอมมิชชั่นเลยคนนี้ค่ะเซอร์เกย์คูสบิสกี้เขาคือนักดับเบิลเบสซึ่งน่าจะเคยพูดในรายการนี้มาแล้วด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเป็นนักดตับเบิลเบสเนี่ยกับเขาเป็นคอนแทคเตอร์แล้วก็เป็นคอมโพเซอร์เป็นช,ชื่อที่มาบ่อยมากเลยนะใช่ไหมคะ<อ>เขาเป็นคนสําคัญของประวัติศาสตร์ดนตรีคนหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเพซที่เป็นนิวมิวสิกอะอาจจะไม่ได้แสดงด้วยคุณภาพ ที่อาจจะไม่มีที่ทางให้แสดงพูดอย่างนี้ดีวกว่า,าใช่เพราะนั้นคือเขาเป็นมิวสิกดีเลกเตอร์ด้วยก็คือเป็นเหมือนเป็นคนที่คอยจัดการจัดว่าโปรแกรมจะเล่นเพลงอะไรยังไงบ้างซึ่งเขาก็พยายามใส่เพลงสมัย <M> ew, ใหม่เราวนี้ M ew, M ew Music. คือแบบเขาเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนที่ที่สาคัญในหลายๆเพลงอย่างซาวินสกี้เองหรือว่าเอ่อพิกเซอร์แอดเดอ็กซิบชันของมูซอสกี้อะค่ะตอนแรกเขาเป็นเปนโนใช่ไหม,มเขาเป็นคนว่าจ้างให้ลาเวลเนี่ย ไปเรียบเรียงใหม่เป็นเวอร์ชันออเคสตราคนนี้นะใช่คนนี้ปกติถ้าเราพูดถึงฟิกเจอร์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันคือวงออเคสตราไงแต่จริงๆคือต้นฉบับเขาคือเีนโนมาก่อนต้องขอบคุณคนนี้นะเราถึงได้มีเพลงนี้ไว้ให้ฟังไว้ให้เล่นกันแล้วก็เป็นมิวสิคเดลเตอร์ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป่าอจแบบว่าเพราะว่าการจะแสดงนิวมิวสิคครั้งหนึ่งหรือว่าออย่างที่บอกว่าเป็นคนคอมมิชชั่นเพลงทุลังคลีลาเนี่ย เขาตอนคอมมิชชั่นเนี่ยเขาพูดกับเมสเซียนนะคะอันนี้เป็นจากบทสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าจะใช้เครื่องดนตรีกี่ชิ้นก็ได้จะใช้ความยาวแค่ไหนก็ได้แล้วก็ในสไตล์อะไรก็ได้เป็นเมสเซียนเนี่ยสมมติว่าคนแต่งได้ยินอย่างเงี้ยไม่รู้จะดีใจหรือเครียดเดียใช่ไหมเพราะว่าแบบมันได้ทุกอย่างเลยทำอะไรก็ได้เลยเหมือนผามว่าวันนี้จะกินอะไรอะไรก็ได้เึียื่นเครียดแล้วนะอะไรก็ได้แบบแกแบบกําหนดอะไรมาหน่อยไหมว่าแบบจะกินอาหารไทยอาหารฝรั่งไหมอันนี้คือ แล้วแต่อยากแต่งอะไรเชิญกว้างสุดๆเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการที่แบบว่าคอมโพเซอร์ได้ใช้กําลังของตัวเองในการทําแบบสุดความสามารถในหลายๆพีนะคะไม่ใช่แค่ของเมสเซียอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสตาวินสกี้ก็เริ่มแต่งในแนวทางของนิโอคลาสสิคเพราะฉะนั้นสตาวินสกี้เนี่ยก่อนหน้าน,นี้แต่งบัลเล่ et, ใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงที่เขาแบบเวิร์กเกี่ยวกับรัสเซียนแมทริออรอะไรของเขาแต่ว่าพอเขาจะเข้าสู่เรื่องนิโอคลาสสิกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ให้เขาได้ เสนอความคิดด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าไม่มีคอสิสกี้คือหลายๆเพลงไม่น่าจะได้เกิดขึ้นมาได้นะคะวรวมทั้งคาริลาด้วยนะคะไปจกักทุลังคาริลาอีกนิดหนึ่งทุลังคาริลาคํามันแปลกใช่ไหมเออแปลว่าอะไรมันคือสองคำอืมคือเป็นเอ่อเป็นเป็นสัสกฤตสองคำทุลังกะเนี่ยแปลว่าการเคลื่อนไหว ห่วงเวลาที่ผ่านผลไปแล้วก็หมายรวมถึงจังหวะที่ดําเนินไปด้วยคือคือการเคลื่อนผ่านไปอย่างนี้แล้วกัน movement อะไรแบบนั้นใช่<ม>ส่วนคําว่าลีลาเนี่ยมันหมายถึง play แต่ว่าอาจจะเป็น play ในโลของกอ หมายถึงว่าเป็นบทบาทของพระเจ้าคือคําสันสกฤตเนี่ยเขาจะมีความหมายที่มันลึกซึ้งและอาจหนึ่งคำอาจจะมีหลายความหมายมนะคะมันคือคําว่าลีลาแบบที่เรารู้จักกันมั้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าพยายามเช็คซึ่งไม่รู้ว่ารากศักท์อันนี้อาจจะต้องอันนี้ต้องอาจจะค้นลึกกว่านี้เลยแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่รีเสิร์ชมาเนี่ยคือคําว่าลีลาเนี่ยจะเป็นแบบแปลว่า เป็นโลของกอดซึ่งกอดในทางความเชื่อของฮินดูด้วยก็คือการเป็นผู้สร้างผู้ทําลายหรือการเกิดการตายแล้วก็ชีวิตคือเนี่ยคําเดียวมันเหมือนจะรวมทุกสิ่งทุกอย่าง<อ>แล้วเป็นคําใหญ่ประมาณหนึ่งออะไรอย่างนั้นแล้วก็ครั้งเนี้ยคาว่าลีลาก,ก็แปลว่าความรักด้วยอค่ะลีาลามันดูแบบเหมือนคนละทางกันหมดเลยนะใช่คือแต่เดี๋ยวจะสรุปขมวดรวมให้นิดนึงอันนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปทีหนึ่งก่อนว่าชุลังคลีลาเนี่ย ซิมโฟนีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมมิวสิกนะจริงๆแล้วก็คือเป็นเพลงที่มีการเล่าเรื่องไปด้วยเล่าเรื่องไปด้วยคราวนี้เล่าเรื่องอะไรเรื่องที่เขาเอามาเล่าเนี่ยคือเรื่องทริสตานกับอิโซนเราค้นๆไหมอันนี้ของใครวากเนอร์วากเนอร์อ่าใช่แต่ว่าจริงๆแล้วทริสตานกับอิโซนเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนตำนานอะเป็นตำนานรักของฝั่ง แถบยุโรปเขาแล้วคอมโพเซอร์คนไหนก็จะเอามาเป็นแมทเทียลในการแต่งก็ได้ฟิลฟิลเหมือนแบบโรมมโอจูเลียดอะแต่งกัน่รู้กี่คนเนาะใช่กี่เวอร์ชันก็ไม่รู้แต่จริงถ้าี่เปรียบเทียบกับของไทยเนี่ยอาจจะเหมือนคล้ายๆกับวรรณคดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซุนทอนผู้แบบอ่าพระภัยมณีใช่หรือว่าทาอะไรกันใช่อาจจะแนวแนวขุนช้างขุนแผนด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นมันมีหลายเวอร์ชัน่ัคฟิสตานี่เพราะว่าพอมันเป็นตำนานเนี่ยบางทีมันเล่าต่อกันเป็นมุขพระหรือว่า พูด่ปากต่อปากแล้วมันก็มีผิดเพี้ยนกันไปแล้วก็ในเวลาต่อมาก็มีการรวบรวมใช่ไหมคะจนงกลายเป็นแบบว่าใครก็เอาไปต่อยอดต่อได้อ,อย่างบูชัางผู้แของเราตอนนี้ก็ละครใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีเป็นละครมีเป็นละครเวทีอะไรเยอะแยะไปหมดมเลยเพราะนั้นคือเป็นเรื่องปกติของการนําวรรณกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของบทประพันธ์เพลงอ,อ่ะคราวนี้รีวิวเรื่อง แก่นความรักของทริสตานกับอิโซนิดึงอิมบุกพอจําได้ไหมว่าทริสตานกับอิโซนเดอร์เขาเป็นยังไงจาไม่ได้เลยอะเอาจริงมากเคยดูด้วยนะมันยาวมากใช่ไหมตอนเอนโอเปร่าที่จําได้ว่าแบบเป็นโอเปร่าที่ดูแลทรมานที่สุดอันหนึ่งคือมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่มันยาวมากแล้วอาจจะเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมด้วยตอนนั้นก็เลยหลับไปสักครึ่งหนึ่งโอเคเสียดายมากเลยรีวิวเร็วๆเนี่ยจริงๆคือมันคือ ความรักต้องห้ามอย่างนี้แล้วกันเอ้ยโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยพแบบพื้นฐานเลยโอ้ยมันทำไมถึงไม่เป็นโรมมโอจูเลียททำไมถึงต้องเป็นทริสต้าอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่รู้อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวเป็นเรื่องของความรักหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอของของทั้งวากเนอร์เองกับเมสเซียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซุบซิบกันสนุกหูแต่ว่าหรออ่าเราไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันเราเอาเอา,เอา,เอาที่มันเป็นหลักฐานวิชาการนิดนึงมีแฟกอะอ่ามีแฟกโอเคทริสตากับอีโซเนียจริงๆมันเป็นอ่าเอางี้ก่อนทริส เป็นอันวินใช่ไหมคะแล้วก็อิโซเนี่ยเป็นเจ้าหญิงของอีกเมืองหนึ่งเรื่องราวของมันก็คือทริสซานะได้รับเขาเรียกภารกิจต้องพาอิโซเนี่ยกลับเมืองมาแต่งงานกับลุงของตัวเองที่เป็นกษัตริย์แต่คราวนี้มันเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะตอนที่เขากําลังกลับเมืองมาบางเวอร์ชั่นเขาจะเล่าว่าแม่ของอิโซกลัวอิโซไม่รักกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์แก่กว่าอิโซมากๆก็เลย เอาเลิฟโพชั่นมาให้เหมือนยาสเสน่ห์นี่แล้วกันเอายาสเสน่ห์มาให้เนี่ยถ้าเธอไม่รักกันเธอก็กินยาดื่มยาสเสน่ห์นี้ต้องไปจะได้รักกันใช่ไหมคะแต่อีกเวอร์ชั่นก็บอกว่าอระหว่างเดินทางเหมือนกันนะระหว่างเดินทางกลับเมืองะคะ่ะสองคนนี้คือบังเอิญหิวน้ำแล้วก็บังเอิญกินยาสเสน่ห์นี้เข้าไปเอาเป็นว่าคือมันจะมีพล็อตของเรื่องยาสเสน่ห์ตรงนี้ด้วยอันนี้คือ เป็นเป็นตัวต้นเรื่องของของเรื่องนี้ละกัน uh นะคะเพราสุดท้ายแล้วเนี่ยอพอตอนที่ไปถึงเมืองแล้วพอเขาดื่มน้ำยาสนิไปเนี่ยกลายเป็นว่ารักกันมากแล้วก็แอบเป็นชูกัน uh ใช่แล้วก็สุดท้ายคือคิงมาร์คหรือว่าลุงที่เป็นกษัตริย์อยู่ในเมืองเขาเนี่ยเขาก็ ก็จับได้แล้วก็เกิดสรงกันข้ามกันความรักกันไปเราว่าโอเคแก่นเรื่องหลักมันคือแบบว่าความรักต้องห้ามแล้วก็เป็นความรักที่รุนแรงเกินต้านทานอะไรประมาณนั้นค่าใช้แล้วโอเคคราวนี้เนี่ยกลับมาที่คําว่าทุลังกาลีลากับทริสตานเกี่ยวกันยังไงที่มุกว่าทุลังกาลีลากับทริสตานหรอเหมือนมันเล่าชีวิตเขาเหรอ คือ hey, hey. ชุรังกัลีลาตอนแรกก็งงเหมือนกันว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงเนี่ย hmm. ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราซูมเอาออกมานิดนึงคืออะเมื่อกี้ชุลังแปลว่าการเคลื่อนไหวลีลาแปลว่าชีวิตแปลว่าโรของโรของพระผู้เป็นเจ้าการสร้างการเกิดรุนั่น,นหรือว่าความรัก hmm. ใช่ไหมคะชุรังกัลีลารวมกันเนี่ยมันอาจจะมีได้หลายความหมายในคําเดียวในใน,ในสองคำนี้ที่มันรวมกันเนี่ยหนึ่งคือการจัดการกับจังหวะและเวลาก่อนสองคือ การมีชีวิตความรักและการตายจากอื mm hmm. เพราะว่าการดำเนินชีวิตมันก็อยู่ในขอบเขตของการเคลื่อนไป mm hmm. ใช่ไหมคะที่มันผ่านไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเ mm hmm. มสเซียนเขาได้อธิบายไปว่าซิมโฟนีของเขาคือเป็นบทเพลงแห่งความรักหรือว่าเลิฟซองแล้วก็ฮีมซับจอยส์ก็คือบทเพลงแห่งความรักแล้วก็บทเพลงแห่งความสุขคร mm hmm. าวนี้เราก็สุ่มเอา,อ,าออกมาอีกทีหนึ่งการเกิด การตายความรักมีจุดร่วมกันหนึ่งอย่างพี่บมกาคืออะไรคืออะไรอ่ะ,อ,ะอัน,นเวลาหรออันนี้ตีความมนเอาเวลาเป็นส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือถ้ามันจะเกิดขึ้นมันต้องเผชิญหน้าอย่างลีกหนีไม่ได้<อ>เห็นไหมโอ้ยอันนี้คือเปิี่รายการยจนซีเลยเข้าสู่พี่อ้อยพี่ชอน <laughs> เอาไว้ยังไงคะเโอเค okay, <laughs> ประมาณนี้คือเอาเป็นว่า โดยสรุปของตัวเมสเซียเองเขาบอกว่าทูรังคาริลาซิโฟนี่มันคือบทเพลงแห่งความรักเอ่และบทเพลงแห่งความสุขด้วยอย่างเงี้ยบุ๋มคูเราเล่ากันมานานมากจากคําว่าทูรังกะภาษาสันสกฤตนะแปลว่าอะไรยังไงสุดท้ายคือเพลงรักเฉลยใช่แล้วเพลงเพลงรักยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองยังไงเพลงรักยังไงต้องใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวจะพัก ทุรังคาริลาตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันเริ่มซับซ้อนและเริ่มงงและแค่ชื่อเพลงก็ปวดหัวแล้วปะแต่ทุกคนจําได้นะทุรังคาริลาก็เกี่ยวกับความรักความสุขอ่าโอเคเราตัดมาที่ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะลงรายละเอียดในเพลงกันไปมากกว่านี้เนี่ยจะต้องอธิบายความเป็นมาเป็นไปของเมสซี่นิดนึงอ่าจะได้ทำความรู้จักกันใช่นะเราต้องรู้ก่อนว่าเมสซี่เป็นคนยังไงเอออยู่ในอ่อยู่ในกระแสดนตรีแบบไหนเขาแต่งเพลงแบบไหนกันมาย้อน เอางี้ก่อนมินี่มีคําถามใะถามพี่มุกให้พูดชื่อนักดนตรีชาวฝรั่งเศสยกเว้นเดบูซี่ลาเวลเมสเซียนให้เวลาคิดสิบวินาทีสิบวินาที 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยพี่มุกรู้เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเป็นคนเครื่องป่าอ่านไหนลองพูดขึ้นมาแซงซองปูลองเออเทลเฟอได้ไปถึงอะไรอะฟิลิปลาโมอากยยมเออฝรังเศ เออรู้จักคุแปลงก็คุปรางอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าคําถามอันนี้เป็นเป็นออสเตรียหรือว่าเยอรมันจะได้เยอะกว่านี้อก็จะสามารถแบบไม่ต้องคิดเลยทุกคนพูดออกมาพืชเดียวแบบว่าเป็นสิบคนใช่อันนี้นี่คือการเริ่มเริ่มเบรกนะเหมือนจะเยอะนะแต่จะเริ่มเบรกแลละคนเครื่องเป่าเนี่ยจะจะรู้จักคอมเมอเซอร์ชาวฝรั่งเศสเยอะแต่ว่าเราสังเกตดูว่า ดนตรีฝรั่งเศสเนี่ยมันหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าอะไรในช่วงคลาสสิกโดยเฉพาะเนี่ยเมนสตรีมคือดนตรีเยอรมันอืแล้วแต่ละคนที่พูดขึ้นมาหมายถึงว่าคนที่เป็นเมเจอร์คอมโพเซอร์ที่แต่งในแนวทางฝรั่งเศสเอาจริงๆมีไม่ได้มากอืใช่ไหมคะมีไม่ได้ไมากถ้าในยุคก,กลางเนี่ยเราพูดถึงอไงเมื่อกี้พูดขึ้นมาแล้วคือกิโยมเดิมมาเดิมมาโชว์เคยเคยได้ยินใช่ไหมคะแบบเก่าๆมากจะเป็นเรื่องของยุคก,กลางมาอะไรลุนลี่เลยจะ<า>ลุลลี่ไล่ขึ้นมาเป็นลุนลี่ใช่ไหมคะ แล้วก็มีคูเบแรงนิดนึงคราวนี้แต่ละคนเนี่ยเขาเขาเขาเป็นผู้แบบว่าผู้ขับเคลื่อนดนตรีไปในอีกทิศทางหนึ่งในแนวทางของฝรั่งเศสกิโยมเขาทําอะไรกิโยมเป็นคนเขียนตําราทฤษฎีดนตรีของยุคกลางใช่ไหมคะแล้วก็สร้างระบบประสานเสียงที่เป็นมาตรฐานของปัจจุบันอ่ะก็เป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมถ้าเป็นลุนลี่เนี่ยเขาเขาทำอะไรเขาก็จะเวิร์กเกี่ยวกับ อุปกรณ์อะไรอย่างนั้นในในแนวทางของฝรั่งเศสซึ่งถ้าย้อนกลับมาช่วงตอนนั้นเขาจะมีสามสามแก๊งใหญ่อยู่แล้วก็คือมีฝรั่งเศสมีตดลีแล้วก็มีเยอรมันใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็พูดได้ไหมว่าเป็นการแข่งกันในบางบมเพราะเขาจะมีเอกลักษณ์อะไรอย่างนั้นแต่ละประเทศก็ต้องการเป็นเป็นเจ้าอาณานิคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปอะไรประมาณนั้นใช่แต่ว่าพอพอคาสิคเข้าเข้ามาเนี่ยเป็นไงหายหายไปไหนไม่รู้ ใช่ไหมเรานึกไม่ค่อยออกว่าคอมพเซอร์ในคอนเสิร์คอพเซอร์ฝรั่งเศสในในยุคเส้นนคืจะมีใครบ้างแล้วก็หายไปเลยโพ่มาอีกทีหนึ่งก็เบริออสใช่ไหมคะก็จะเป็นในเรื่องของโปรแกรมมิวสิกจ่านะตอนนั้นก็ยังเป็นเยอรมันมากเลยเนาะใช่เพราะว่าถึงเขาจะเป็นคนฝรั่งเศสแต่ว่ามันสืบเนื่องมา ต่อมาจากแถวแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็มาจนถึงเดอบูซี่อ่ะเปลี่ยนไปแล้วอันนี้เป็นเป็นหน้าตาของฝรั่งเศสที่เป็นภาพจําของเราด้วยซ้ำใช่ไหมคะมเพราะว่าถ้าให้พูดมาสมมติว่าน,นี่ไม่ยกเว้นเดอบูซี่กับลาวลจะเป็นชื่อสองคนแรกที่ทุกคนจะพูดขึ้นมาถูกถูกลองให้คน <c oughs> ลองไปถามคนเครื่องสายคนเป็นโนทุกคนก็จะตอบเหมือนกันหมดใช่คราวนี้เมสเซียก็จะเป็นรุ่นต่อมาเมสเซียนะคะจะร่วมยุคร่วม,วมสมัยกับ ในทางเยอรมันเนี่ยจะมีแกงอีกแกงหนึ่งก็คือ co, s ซ็กเตอร์เบนิสคูไเป็นเชิญแบงกแมนแบง์แล้วก็เวเบิร์นใช่ไหมคะในคาบเวลาเดียวกันที่มเมสเซียนมีตัวตนขึ้นมาเนี่ยกระแสดนตรีมันไปเยอะแล้วหมายถึงว่ามันไม่ได้มีแค่เยอรมันมิวสิกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะมไล่ขึ้นมาจะมีอะไรมีของของฝรั่งเศสก,ก็พูดไปแล้วคือมีเอ็มอิมเพชชันนิสในเวลานี้มีกระแสมินิมอลิสมาแล้วมาแล้วค่อยๆมาแล้วก็เครื่องดนตรีไฟฟ้า ก็มาแล้วด้วยค่อยๆมาแล้วเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นยุคแรกของการที่มีซินเท์ไซเซอร์แบบว่าพวกเสียงสังเคราะห์เสียงสังเครา์ขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าเพิ่มข้อจํากัดของเครื่องดนตรีไปม,มากขึ้น อะไรอย่างนั้นแล้วก็กระแสของ neo c l าส s i c a l ก็เกิดขึ้นตอนนั้นในช่วงช่วงก็หัวหอกก็คืออ่าสตัมสกี้อะไรอย่างนั้นโอ้โหน่ามันน่าจะเป็นช่วงยุคไหนเนี่ยแบบหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรอย่างนั้นป้ามาดูสงครามโลกครั้งที่สองนี้ดีกว่าอ่าเพราะนั้นคือโอ้ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองนี้ได้อีกสอง EP อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าน่าจะมีพี่โบเคยพูดไปแล้วแหละี่ว่าเรื่องการช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะแต่ในเวลาของเมนเซียนเนี่ยคือจะเป็นในช่วงราวๆนั้นละกันแล้วก็ทุ คาริลาเนี่ยจะแต่งหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วอืค่ะโอเคอันนี้คือกระแสดนตรีโดยรวมตอนนั้นอ๋อมีอันหนึ่งก็คืออ่าการใช้ folk elements ก็คือพวก<ต>เพลงพื้น,นบ้านเพราะว่าอะไรเพราะทาไมถึงเขาต้องใช้ดนตรีพื้นบ้านเพราะว่าเราอยากเป็นเยอรมันไหมเราไม่อยากเป็นเยอรมันเลยว่าเราเออใช้ m a t e r i ของบ้านตัวเองนะใช่อะไรอย่างนั้นซึ่งเมสเซียนเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ ไม่แน่ใจว่าจะต้องจัดอยู่ในกลุ่มไหนถูกต้องไหมคะเพราะว่าดนตรีของเขาเนี่ยมีความหลากหลายเดี๋ยวหลากหลายยังไงเดี๋ยวมาฟังชี่นี่งไงเดี๋ยว,ให,วให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วช่วยกันจัดกลุ่มว่าไปอยู่ตรงไหนดี <laughs> ใช่แต่ว่าอย่างที่เน้นย้ำนิดหนึ่งคือช่วงเนี้ยคือดนตรีมันไปไกลามากกว่ามากกว่าประเภทแบบ Absolute Music โปรแกรม Music มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันแตกออกมาเป็นโอิเ e ล็กทรอนิก e ส์ Neo Classical หรือว่ามินิมอลที่มันแบบ แตกต่างออกไปเลยจริงๆอย่างแจ๊สเอ้ยอะไรก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าหลังสงครามโลกอเมริกงอเมริกนันก็ไปอีกนู่นอ่ะเดี๋ยวอันนี้ค่อยอันนี้เรื่องใหญ่เดี๋ยวค่อยไปค่อยให้พี่มุกไปพูดอีพีหนึ่งหาฟังได้จริงๆเจนซีเนี่ยอาจจะเคยอ่านมาทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ของมุกว่าเรามุกจำอะไรต่อด้วยเำอะไ่ได้ด้วยแล้วก็จะอ่านอะไรต่ออีกด้วยนะคะอ่าโอเคอ่ะเรามาที่ตัวเมีเซียงนะคราวนี้ เอเีเนี่ยเป็นคอมโพเซอร์แน่ๆนะคะเป็นชาวฝรั่งเศสแน่แท้แล้วก็เป็นนักออร์แกนด้วยอีกนักหนึ่งที่เขาเป็นก็คือนักปกสีวิทยาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆคือปกสีก็คือศาสตร์เกี่ยวกับนกค่ะเพราะฉะนั้นคือความชอบของตัวเขาแต่ว่ามันชอบถึงขนาดเป็นนักอะไรสักอย่างสักอย่างเกี่ยวกับน่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงเป็นนักปกสีวิทยาด้วยปัเออว่าปกสีปักษานะคะโอเคตอนแรกก็ อะไรคือนักปักสีวิทยาาอโ <laughs> ่วันนี้ทุกคนได้รู้จักแล้วปักษาปักสีะนะคะโอเคเราเริ่มแต่แรกเลยก็คือครอบครัวของมิเซียนเนี่ยคือพ่อเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมก็คือเป็นคนที่แปลเชคสเปียร์เป็นภาษาฝรั่งเศส Oh. ส่วนแม่เขาเนี่ยก็เป็นกวีค่ะเป็นนักประพันธ์นี่แหละเป็นคนที่เขียนหนังสือแล้วก็ตีพิมพ์ในฝรั่งเศสหลายหลายเล่มอยู่เหมือนกันครอบครัวถือว่าอยู่กับฝั่งศิลปะวรรณกรรมค่ะแล้วก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งซึ่งโตมาก็เป็นกวี oh. ส่วนแม่เซงเขาก็บอกว่าครอบครัวเขามีอิทธิพลอย่างมากในการที่เขาเขาเป็นศิลปินอย่างนี้แล้วกันแต่เขาไม่เป็นกวีเนาะ ต่เขามีความมิกกอวีนะความมิกกวีสูงอ,อ,อะไรอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเขาเขาต้องมีความสนใจในวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะอื่นๆรอ,อบตัวเขามากๆอยู่แล้วด้วยฝรั่งเศสฝรั่งเศสในตรงนั้นเนี่ยคือถ้าพูดถึงเดอปูซีก่อนเขาเดอปูซีเนี่ยย้อนกลับไปอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่มันจะมีพวก World Expo ใช่ไหมคะก็คือจะได้ยินจะได้เห็นศิลปะของฝั่งตะวันออกของเราด้วยฝัออ่งเอเชียของเราเพราะนั้นคือ ฝรั่งเศสคือพื้นที่ที่แบบว่าแอคทีฟเรื่องศิลปะเยอะๆอยู่ๆๆแล้วเพราะนั้นคนฝรั่งเศสเองในช่วงนั้นอาจจะทุกคนรู้เปล่าเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่ได้เกิดในช่วงนั้นเราไม่ได้เกิดในฝรั่งเศสด้วยแต่พอจินตนาการได้ว่าทุกคนจะมีความเป็นศิลปินม,มีความแบบว่าเข้าใจอาร์ตเสพศิลปะมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นเป็น,ปนอยู่แล้วด้วยคิดว่านะคะอา่าโอเคอันนี้คือพื้นฐานข้อพวงเขาเพราะนั้นคือมีเป็นเป็นเซลล์แรกที่แบบว่าสร้างตัวเขาขึ้นมาาเลยดีกว่ รอนนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาย้ายเมืองแต่ว่ายังอยู่ในฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าเมืองเนี้ยเขาจะได้ยินเสียงธรรมชาติมากขึ้นมาและนกมาแหละ <c oughs> เขาจะได้ยินเสียงธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยเขาจะได้อยู่ในเขาเรียกว่ามีโบสถ์ด้วยละกัน <c oughs> เพราะนั้นคือความเชื่อมโยงระหว่างนกกับโบสถ์เนี่ยมีอยู่ <c oughs> ถ้าเราพูดถึงนกในทางศาสนาคริสต์หรือว่านิกายคาทอลิกนี่ก็คาทอลิกเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เมสเซียนเนี่ยนกเนี่ยหมายถึงพระจิตอืเราจะรู้จักพระบุตรพระจิตใช่ไหมคะพระบุตรพระบุตรพระจิตตรงนี้ก็คือนกเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้ชอบในแง่มุมของธรรมชาติอย่างเดียวแต่ว่าเขามีความเชื่อมโยงกับาศาสนาที่เขาเป็นคนเคร่งาศาสนาอยู่แล้วด้วยเพราะนั้นเขาเลยรักนกมากนักนกหรือนกหรือเปล่าไม่นกนะคะเมสเซียนไม่นกโอเค เขาย้ายเขาเขาเขาย้ายมาเมืองเนี้ค่ะที่เป็นเมืองแห่งธรรมชาติในช่วงสงครามโลกใช่ไหมตอนนั้นเขาอายุสิบประมาณสิบเองประมาณสิบขวบโอแล้วเราเจอสงครามเลยนี่ก็เป็นช่วงนั้นนะเนาะเป็นช่วงที่แบบมันเกิดเหตุการณ์ใช่แต่ว่าพอเข้าสู่อายุสิบเอ็ดเนี่ยเขาไปปารีสคอนเสิร์ตัวแล้วเขาเล่นดนตรีแล้วปารีสคอนเสิร์ตัวที่เป็นมหาวิทยาลัยนะคะทุกคนอายุสิบเอ็ดค่ะอายุสิบเอ็ดนะคะคราวนี้ก็มีบันทึกว่าเขาเป็นนักเรียนที่เก่งมาก เก่งทั้งในแง่ของการเล่นแต่ว่าเมสซี่เนี่ยเขา <c oughs> เขา <c oughs> เขาผูกพันกับโบชใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่ในคอนเสิร์ตบอลเนี่ยก็ <c oughs> เป็นนักออแกนด้วย <c oughs> เป็นเล่นที่โบชและผลงานที่ประพัน์แล้วนะคะสิบเอ็ดอะไรแถวๆนี้หรือว่าช่วงที่เขาอยู่ในอยู่ในป <c oughs> ารีสคอนเสิร์ตบอลใช่ยู่สิบต้นๆอ่ะใช่ก็คือเป็นเวิร์กที่เป็นออแกนซะส่วนใหญ่สิบต้นๆทำอะไรกันอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อย่างเล่นเวลิน แบบอ๋อนี่เล่นวายลินีลแล้วนะนี่ก็จะบอกว่าโดดยางหรือเปล่าอย่างเล่นอย่างเล่นสกิลจีเบเจอร์พีกันอยู่เลยอะไรอย่เงีแม่เสียงแต่งเพลงอ่าใช่อาจจะเแ็นว่าเขาก็อยู่ในพื้นที่นี้นานเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าอยู่สิบยี่สิบยสิบสามสิบอะไรอย่างงั้นเลยก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจนไปถึงประมาณหนึ่งเก้าสามศูนถึงจะออกมาจากเออ ตรงนั้นเราก็ไปเป็นอาจารย์อยู่เป็นปนมหาวิทยาลัยครั้งที่อื่นก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาสอนด้วยเ<อ>ดี๋ยวกลับมาสอนอใช่ค่ะในช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่นี่นะคะเขาก็พบกับอาจารย์หลายๆท่านแล้วอย่างที่บอกว่าปพรีสอนะ่ะเขาพยายามผลักดันดนตรีที่มันไม่ใช่กระแสเยอรมันเ,<อ>เขาก็เลยพยายามขุดคุยไปยังเรียกว่าลากลึกของดนตรี มีอาจารย์สคนที่สำคัญนะคะก็คือมาเซลดูเบรกับโมริสอิมานูเอลตรงนี้คือเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์แล้วก็จริงๆก็สอนแบบโอกงแกนอะไรอยู่ในนั้นด้วยบอกเมเซียเหมือนแบบว่าเหมือนอาจารย์ตรงนี้บอกพี่นี้ให้ไปดูเพลงของเมเซียอย่างเงี้ยเขาบอกเมเซียว่าลองลองไปขุดคุยเรื่องระบบจังหวะดูสิอะไรอย่างนั้นหรือว่าเรื่องหมเรื่องเสียงประสานเมเซี่ก็ทําตามคุณครูบอกค่ะก็เลยไปรู้จักกับระบบจังหวะ ที่มันไม่ใช่ระบบจังหวะอย่างที่เราเข้าใจในทางดนตรีคลาสิกที่มีมิเตอร์อะไรเงี้ยเขาไปเจอระบบจังหวะกรีกกับอินเดียอ,อเริ่มมีคําศัพท์เพิ่มเข้ามาแล้วนะตอนนี้เรามีคียดเลยว่าเรามีนอกเรามีโบดเรามีจังหวะที่ท,ที่ที่เป็นการเรียกว่าค้นคว้าของเขาในช่วงเวลาที่ที่เรียนอยู่ใช่ไหมคะรวมถึงเสียงภา,าษาด้วยในช่วงก่อนที่เขาจะก็เรียกว่าจบการศึกษาอี่นะคะจบการศึกษาหรือว่าออกมาจาก พาเลสคอนเสิร์ตเวร์เนียเขาก็มีการนําเสนอเรื่องโหมดของเขาแล้วเดี๋ยวเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งว่าโหมดคืออะไรซึ่งไม่ใช่โหมดที่เราเข้าใจตามแบบว่าโหมดเอเลียนดอลเลียนอะไรอย่างนั้นด้วยเริ่มแบบสับยาขึ้นเรื่อยันจะมันจะเริ่มรรซับซ้อนขึ้น<ๆ>เรื่อยท่านผู้ฟังไม่ต้องสนใจอันนี้เอาเป็นว่ามันเป็นแบบความล้าลึกในดนตรีอันหนึ่งแล้วกันโอเคคาวนี้คือเล่าเรื่องเมสเซนนี้เล่ายากนิดหนึ่งเพราะว่าเล่ายังไงให้เห็นว่าชีวิตเขาเจออะไรมาบ้างแล้วจนกลายมาเป็น วิธีการของเขามีงานดีกว่าเราหลังจากหลังจากคอนเสิร์ตทัวร์ใช่ไหมจบไปปุ๊บเขาก็เป็นอาจารย์แล้วก็มีแก๊งชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาตั้งชื่อว่าเป็นยังเป็นเยาวชนฝรั่งเศสผู้ซึ่งแต่งเพลงสมัยใหม่อะไรประมาณนั้นแล้วมีอะไรอ่ะมีโจลิเวตโจลิเวตใช่มีโจลิเวตอะไรเงี้ยร่วมแก๊งเข้าไปด้วยด้วยความที่เหมือนเดิมเนาะสงครามมาแล้วตอนแรกตอนเด็กสงครามครั้งที่หนึ่งตอนนี้ก็คือสงครามครั้งที่ สองมาแล้วเขาถูกจับไปเป็นเฉลยด้วยนะคะแล้วก็ไปแต่งเพลงในคุกสุดท้ายได้เพลงค o r t ตคอเดนรับทามาในเวลานั้นใช่คะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของชีวประวัติขนาดนั้นหรือว่าผลงานแต่ว่าอยากจะเห็นเห็นว่าสไตล์เขามาจากไหนมากกว่าคราวนี้หลังจากที่ สงครามโลกจบจบลงเนี่ยเขาก็กลับไปสอนที่ปารีสคอนเสิร์ตัวสอนฮาร์โมนีแล้วก็แต่งเพลงมากมายแล้วก็จนมาอาจบเขาเรียกว่าจบสงครามโลกคือ1945ใช่ไหมหนึ่งเ้าสี่หครั้งที่สองหนึ่งเเนี่ยได้รับคอมมิชชั่นแล้วจากคสเวสกีก็คือทุรังคาริลาก็ได้รับการว่าจ้างให้แต่งเพลงนี้ใช่เพลงรักของเขาใช่เพลงรักของเขานะคะ ย้อนกลับไปนีนึ่งลืมเล่าว่าตอนที่เขาอยู่ในพาริสคอนเสิร์ตในความรักเรื่องนกน่ยเขารักมันตั้งแต่สิบอายุสิบกว่า,วาใช่ไหมคะที่ยายเมืออเขาไปเขาเดินทางไปยังแคว้นต่างๆในฝรั่งเศสด้วยเพื่อไปดิกเตชันเสียงนกค่ะไปแบบจดบันทึกเสียงโน้ตใช่ไปบันทึกเสียงโน้ตคือสมัยก่อนไม่แน่ใจว่าระบบอัดเทปอะไรอย่างนี้มัน,ม,นมันมีขึ้นแบบดีในขณะที่แบบมีคุณภาพหรือย,อยังแต่ไม่เสีย,ไม,สยไม่สนใจหรอกไม่เสียเขาจดมือเละคะ่ะจดเปน็นโน้ ใช่เพราะนั้นก็จะมีผลงานที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแคตตาล็อกของนกอะไรยงั้นถ้าชื่อคุ้นๆหน่อยก็จะมีแบบว่าอ่าแบ็กเบิร์ดใช่ไหมมีแบ็กเบิร์ดมีไนติงเกลแล้วก็จะมีนกแปลกๆแบบว่าเขาบอกว่ามันสามารถเรียนเสียงชัตเตอร์ได้เลียนเสียงชัตเตอร์ของกล้องได้แต่งันมันมีนกอยู่มากมายเพราะนั้นคือเขาก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ไปหลายๆที่ด้วยคือจริงๆเขาก็ไปประเทศอื่นด้วยเม็กซิักอินเดีย หรือว่าออสเตรเลียอะไรอย่างนง้นด้วย<อ>คือเขาเดินทางแล้วก็ไปไปพอเรื่องนกด้วยตอนนั้นเขาถึงได้ไปออสเตรเลียไม่แน่นะใช่แล้วก็พอพอจดล้วก็ <c oughs> ากมาทําเพลงต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้น <c oughs> คือแบบว่าความชอบของเขาอะมันคอนเนกกันหมดทุกเรื่อง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พ่อเดินทางเยอะค่ะความเชื่อเรื่องคาทอลิกของเขาก็คือ,อยังอยู่แต่ว่าเขาได้คนพบตั้งแต่กรีกตั้งแต่ตั้งแต่ระบบจงังหวะของกรกีแล้วก็ อินเดียเนี่ยเขาเขาก็เดินทางอินเดียใช่ไหมคะคือกลายเป็นว่าเขาได้ตกตะกอนในเรื่องเนี้แล้วกลายมาเป็นระบบจังหวะของเขาอีกเหมือนกันอืมอะไรอย่างนั้นคีย์เวิร์ดก็มาครบแหละก็คือนกศาสนาจะเรียกได้ว่าเรื่องของจังหวะนี้เป็นความเชื่อทางฮินดูก็ได้อืทุลังคารีลาภาษาเลยสันสกอ่ามาแล้วเพราะนั้นก็เป็น ส่วนหนึ่งที่มันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันมีความขนใจของเขาค่ะก็ขยายความจากคีย์เวิร์ดในแต่ละอันนิดนึงเรายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ว่ามันนกยังไงอะไรคือกีอะไรคืออินดี้อะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะเพราะนั้นเราเริ่มจากนกก่อนนกเนี่ยอธิบายไปแล้วคือนิเซียนเคยบอกว่าเหล่านกเนี่ยเป็นศิลปินกลุ่มแรกของโลก ใช่ไหมะเป็นก่อนคนอีกนกเขาร้องอ่ะร้องมันออกมาเป็นพิชมันเป็นเพลงเนี่ยนึกถึงแบบสโนไวท์นกร้องเพลงเออองนั้นแล้วก็นกเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับศาสนาใช่ไหมเขาบอกว่านกคือนักร้องของพระเจ้าโอ้ออก็เมกเซนนะเห็นภาพอยู่ใช่อันนี้ก็เรื่องของนกเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเขาเขาแบบดิกเดชันเออเขาเรียกว่าคัดโน้ตออกมาจากนกเนี่ยแบบจริงจัง เพราะนั้นหลายหลายเพลงคือส่วนใหญ่เลยดีกว่าทุกเพลงของเขาจะมีเอลเมนต์ของนกซึ่งในบางทีอ่ะเขาไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นตัวนกที่บินอยู่จริงจริงบางทีเขาไม่ได้จะมีเป็นมีเรื่องราวเกิดขึ้นในบทเพลงแต่ว่ามีเอลเมนต์ของพวกเนี้ยอยู่ด้วยมีมีเอลเมนต์ของนกอยู่ด้วยคราวนี้ในเรื่องของเสียงประสานเนี่ยที่หมด ติดไว้ปกติเราจะได้ยินคําว่าสเกลหรือว่าบันไดเสียงใช่ไหมคะในโดเรมีฟาซอนใช่ไหมโดเรมีฟาซอนลาทีโดอะไรอย่างนี้ที่เราเข้าใจกันแต่ว่าโหมดของเมเซียนเนี่ยเขาชื่อว่า m o d e ซอฟต์ลิมิเต็ด s านสโ t i o ิชคืออะไรก็คือโหมดที่มันสามารถพลิกกลับไปกลับมาได้อย่างจํากัดก็คือโครงสร้างของบันไดเสียงนั้นนะคะอาจจะมีความสมมาตรหรือเท่าเทียมเช่นโฮโทสเกล แปดตัวอะไรเงไี้ยบ้างเอ้ยไม่ใช่อ่าโฮโทนก็คือหมายถึงว่าห่างหนึ่งเสียงกันหนึ่งเสียงใช่ไหมคะเพราะนั้นโฮโทนมันมีได้แค่สองชุดเท่านั้นคือเริ่มจากตัวโดไปเลมีฟาชาร์ปไล่ย,ยมถึงตัวไปจนสุดจนซ้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเริ่มจากซีชาร์ปเพราะนั้นมันมีได้แค่สองเวอร์ชันเท่านั้นอืส่วนโหมดที่สองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของโครงสร้างโหมดเพราะว่ามันมีทั้งเจ็ดโหมดนะคะคือมันไม่ใช่โหมดแบบ อย่างของเดอบูซี่เองด้วยคือที่เขาใช้ระบบเสียงหลีกหนีการที่จะเป็นเยอรมันสืส่ๆก็คือฉันไม่ใช้ระบบโทนิกโดเมนแดนแบบเธอหลอกฉันใช้โทนิกโดมนเนแ์แบบของฉันเองแล้วก็ใช้ระบบเสียงประสานที่เป็นเสียงโหมดโบราณอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้โหมดของเมซินเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่อย่างเช่นโฮโทนใช่ไหมคะแล้วก็มีออคทาโทนิกสเกลด้วยออคทาโทนิกคืออะไรแปออกทาโทนิก <8. S 2> คือ ไอ้โครงสร้างวันเนี้ยคือมันห่างกันหนึ่งเสียงแล้วก็ครึ่งเสียงหนึ่งเสียงครึ่งเสียงอีกแบบหนึ่งก็คือเริ่มจากครึ่งเสียงหนึ่งเสียงครึ่งเสียงหนึ่งเสียงแล้วมันก็สามารถทดเสียงรวมกันได้แค่สามครั้งเพราะนั้นมันถึงลิมิตลิมิตเอาไว้มันก็จะมีออเมนเทดสเกลด้วยทาไมาถึงชื่ออเมนเทดสเกลก็จะเป็นแบบว่าโครงสร้างของโมดเนี้ยทําให้เกิดเสียงที่เป็นออเมนเทดเยอะกว่าอื่นเพราะนั้นถ้าในเมเจอร์ปกติเราจะเจอออเมนเทด โผล่ขึ้นมาบ้างไหมถ้าประกอบสร้างมาจากสกิลไม่เจอเราจะไปเจอใ <ST S> นมาเนอร์อะไรอย่างนั้นเราแอคอร์ดเดียวเท่านั้นแต่ว่าอ๋อมันติดสกิลหมายความว่ามันมีโอกาสทําให้เกิดคอร์ดออกมันติดเยอะกว่า <ST S> อันอื่นหรือทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะว่าโครงสร้างมันก็จะเป็นหนึ่งเสียงครึ่งเสียงครึ่งเสียงเรียงกันไปเรื่อยท่านู้ฟังง,ง,งแล้วตอนนี้ยไม่ใช่แค่ท่านู้ฟังหรอกบุ๊กก็เริ่มแบบอะไรนะครึ่งเสียงหนึ่งเสียงเอาแบบว่ายกตัวอย่างมาให้ดูสามอันแล้วกันแล้วหมดพวกเนี้ยไม่ได้ ถูกใช้แค่ในเพลงคลาสสิกด้วยพวกแจ๊สเนี่ยจะชอบโหมดสามมากๆอันนี้คุยกับอาจาร,รย์หนีอะคะ่ะซึ่งก็เคยมาในรายการนี้อีกเหมือนทุกคนเคยมาในรายการนี้คุยกับอาจาร,รย์หนีเขาบอกว่าอ๋อมมนมาจากเมสเซียงห้วเนี่ยไอ้โหมดไอ้แบบนี้อะไรเงี้ยคือ,อจริง,รงๆคือบางสเกลอย่างโฮโทสเกลก็คือมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเมสเซียงเอามาจาับมาเป็นระบบอืค่ะแล้วก็โหมดอื่นๆยังไงก็เป็นโครงสร้างที่มัน แตกต่างกันไปแต่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือเป็นมันสามารถทบกันได้อย่างจํากัดละกันอเอาเป็นว่าเขามีระบบของเขาเองอ่าเขาเขาจะใช้อะไรพวกนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นออย่างนั้นละกันแล้วก็อ,อมาที่ระบบกรีกกับระบบจังหวะของกรีกแล้วก็อินเดียอ,อืมีพิเศษนิดหนึ่งแล้วก็น่าสนใจคือระบบจังหวะตรงนี้เขาไม่ได มันแบบว่าหนึ่งห้องเพลงจะต้องมีสีจังหวะเท่านั้นเหมือนมิตเตอร์ที่เราเข้าใจแต่ว่าเขาเชื่อว่าจังหวะคือความสั้นความยาวต่อกันเพราะนั้นเขานับเป็นหน่วยส่วิว่าหนึ่งหน่วยแทนด้วยโน้ตขบแต่สองชั้นสองหน่วยก็คือขบแต่สองชั้นสองตัวอืมอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นกีกับอินเดียจะใช้แนวคิดนี้แต่ว่าอินเดียมันมีความพิเศษนิดหนึ่งเขาจะมีชุดจังหวะอืมเช่นชุดจังหวะของลักษมี ก็คือตามชื่อนะคะหมายถึงว่าลัศมีคือพระแม่ลักษมีมใช่ไหมคะการใช้จังหวะนี้อันนี้คือในทางของอินเดียน,นะ,ะคือลัศมีเนี่ยเขาจะเป็นจังหวะที่หมายถึงความสงบสุขสันติจากพระแม่ลักษมีอะไรเขามีความหมายเชิงลึกเข้าไปอีกในจังหวะชุดต่างๆซึ่งในทุลังกาลิลาก็จะมีตรงเนี้ยกระจายอยู่เต็มเพลงไปหมดมแล้วก็เคยมานั่งวงหาอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันฟังมันเป็นยังไงแล้วต้องรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือ จังหวะของลักษมีนะคะก็จะเป็นสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยและแปดหน่วยต่อกัน <c oughs> แล้วถามดูว่าความสั้นความยาวที่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะฟิตอินในห้องโน้ตไหมหมายถึงว่ามันจะพอดีเส้นกั้นห้องไหมไม่มันไม่น่าจะพอดีเส้นกั้น<อ>ห้องแล้วคราวนี้หน่วยมันไม่ได้แทนด้วยคาบิดสองชั้น อย่างเดียวบางที่หน่วยแทนด้วยตัวดําอ่ะขาวนี้มันก็ขยายกันไปอีกความยาวโน้ตเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ความยาวโน้ตเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็เลื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วลองดูว่าถ้ามันไปอยู่ในเพลงแล้วมันซ้อนกันกับชุดจังหวะอื่นอ่ะซับซ้อนเข้าไปอีกใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คร่าวๆของระบบจังหวะแล้วกันข้อนี้ความเชื่อเรื่องจังหวะคือความสั้นความยาวต่อกันใช่ไหมคะแสดงว่าเส้นกันห้องมันก็ไม่น่าจะมีความหมายอะไรแล้วแต่มีอยู่นะคะเพราะบางเพลงมันไม่มีกำลังจะแบบเอะไม่มีใช่ไหมอ๋อยังมีอ่าแล้วก็หรือบางทีเนี่ย ความสั้นความยาวต่อกันปุ๊บบางส่วนที่เขานําเสนออะเปสมมุติเป็นสีส่สีเขาเพิ่มโน้ตขาเบ็สองชั้นเข้าไปในห้องนั้นก็ได้แล้วเขียนเครื่องหมายบวกเอาไว้ข้างบนก็คือฉันอยากจะให้มีจังหวะสั้นตรงนี้โผล่ขึ้นมาอีนิดนึงแต่ว่ามันเกินความยาวเขาเรียกว่าความจุในห้องไปก็สามารถทําได้เหมือนมีจานข้าวแล้วก็แบบ จานมันเต็มแล้วแต่ฉันจะใส่เพิ่มให้มันล้นเมาอีกฉันก็อยากจะใส่ก็เป็นระบบของเขาเองันเพลงฉันฉันจะทําอะไรก็ได้เหมือนที่คุูเซวิสกี้บอกว่าทําอะไรทำไปเลยใช่แต่ว่าในจริงๆช่วงนี้คือเขาเป็นมิด2 0ทเวนตี้เซนูรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนเขายังไม่เชื่อเรื่องกันออกเส้นกันห้องออกไปเลยแต่ฉันเติมใส่เข้าไปเลยแทนเอออันนี้แบบไม่เหมือนใครดีค่ะแล้วไม่ให้เอาออกงั้นเดี๋ยวเพิ่มเองใช่ดีก็แบบ สนุกดีค่ะแบบว่านักเล่นก็คือปวดหัวกันแน่นอนไม่เพิ่มจะทำทยังไงดีเราทำไมไม่เพิ่มจานให้มันใหญ่ขึ้นด้วยนะไม่ใช<อ>ไ่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทามสิเนี่ยเจอไม่เปลี่ยนปริมาณความจุเขาเ<อ>แต่ว่าแอดลงไปเลยค่ะไม่สนโอเคตามสบายใช่แล้วก็รูปแบบจังหวะอีกอันหนึ่งที่ได้ต่อยอดมาจากจังหวะอินเดียก็คือ n o n v e g e t a b l e ก็คือเราจะเล่นจากข้างหน้าจากหรือจากข้างหลังอะ่ะมันเหมือนกัน อันนี้คืออีกแบบหนึ่งก็คือมันสั้นยาวต่อกัน<อ>มันไม่จําเป็นจะต้องก r ๊ u p i n g note ให้มันแบบจังหวะหนักจังหวะอะไรแบบสมส่วนอะ่ะมันแบบฉันจะให้ตรงไหนเป็นตรงกลางก็ได้แล้วก็ขยายออกไปตรงนั้นก็จะมีเรื่องนี้เข้ามานี่คือระบบจังหวะนะคะอีกหัวข้อหนึ่งที่พูดถึงอันเนี้ยค่อนขอ้าง abstract หนึ่งในเรื่องของลเลอ r ์กับคือสีสันของเสียงแล้วกันแบบชมเบอร์กับลเลอร์เขาบอกว่า มเมเซียนะเป็นโรคโรคหนึ่งที่ได้ยินเสียงก็จะเห็นเป็นสีเธอ,อได้ยินอะไเใช่ไหมใช่ครนะาวนี้คือ,อเพราะนั้นเวลาเราฟังเพลงเขาอะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือได้ยินอะไรในความจริงแล้วแต่ว่าเ,<อ>เราพอจะใช้ความรู้สึกเข้าร่วมด้วยได้ประกอบกับการอ่านว่าตรงนี้เขากําลังเพลงยังไงอยู่<อ>ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของสีสันคือโบสค่ะโบสเกี่ยวอะไรใช่ไหมดนต,ตรีศาสนาหรอ ไม่เชิญแต่ว่าในโบสเนี่ยพี่โมเคยไปโบสแบบว่าในฝั่งเศสใหญ่ๆไหมแล้วมันจะมีเรียกว,ว่ากระจกอะหน้าต่าง<อ>ที่เป็นสีสีแล้วก็สวยๆ<อ>แล้วก็บานใหญ่มากนะ<อ>เขาบอกว่าแสงแดดมันทะลุผ่านมาปุ๊บแล้วมันกระจายเป็นสีเพราะนั้นเพลงเมเซียนเ,ยเขาจะเป็นอย่างนั้น,เป,นเป็นจินตนาการของมเมเซียนที่เสียงเนี่ยอยู่รอบตัวแต่คอมโพเซอร์อะเป็นเหมือนกระจกตรงนี้แล้วสะท้อนสีที่สะท้อนออกมาต่อ,อจากกระจก หรือว่าหน้าต่างตรงนั้นเนี่ยคือบทประพันธ์เพลงโอ้ชีเป็นปริซึมไปแล้วเรียบร้อยใช่ฟิลมแน,นแย่งมาเป็นเจ็ดสีใช่คะ่ะแต่ว่า,วาวตอนนี้คลิปใน YouTube ก็มีเขาสอนเรื่อง Colors ให้กลุ่มลูกศิษย์เขาโอด้วยแล้วว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่มีทางเห็นเหมือนเมสเซียนเห็น,ห,นหรือว่าคิดอย่างมเมสเซียนหรือว่าหรือรู้สึกได้ร้อยเปอร์เซนอย่างมเมสเซียนใช่ไหมคะแต่ว่าเขาพยายามเนี่ยเขาเปิดเดบิวีให้ให้นักเรียนฟงังแล้วก็บอกว่าอ่าอันนี้ยสีน้ำเงิน อันนี้สีส้มนัเรียนก็ทํหนั่งงก่อนหรือวังนั้นเขายังไม่รู้กันว่าแบบมันมีโลกนี้ที่ที่คนอื่นไม่ได้เห็นนะมีแค่ยูที่เห็นน่ะเหมือนเขาอธิบายว่าให้ให้ฟีลด้วยแหละค่ะหมายถึงว่าส่วนใหญ่ก็คือมันคือความรู้สึกเลมนะประมาณนี้อันนี้คือเรื่องหลักๆของเมเซียนคือนี่คือสไตล์ของเขาที่ทุกอย่างมันประกอบร่างออกมาเป็นบทเพลงของเขาอะเนาะใช่นี่คืออาจารย์นริเขาชอบบอกว่าบทประพันธ์ไเหมือนนำส้มขันที่ขันออกมาจาก ตัวคอมโพเซอร์ก็คือแบบประสบการณ์หรือว่าช่วงเวลาชีวิตอะไรเนี้ยพรอเป็นกันออกมาแล้วเนี่ยเป็นภาพเลยเป็นอาจารย์นันโลลิสอยู่บนเครื่องคันฉันออกมาเป็นบทเพลง glorious kingdom อะไรอย่างงี้ไม่ใช่พูดเล่นนะคะแต่แต่เกทเข้าใจจากผลส้มออกมาเป็นน้ําส้มเนาะโอเคตอนนี้เรากลับมาที่ชุลังการิลาสิฟของเราแบบเร็วๆเพราะว่าได้อันนี้เราก็รู้จักเมซียพอประมาณแล้วไม่รู้ว่า อธิบายให้เข้าใจได้มากแค่ไหนเพราะว่าค่อนข้างจะมีความซับซ้อนแล้วก็เป็นคนลึกซึ้งใช่ไหมคะเป็นคนลึกซึ้งมากแล้วหนึ่งสิ่งคือแตกได้เป็นแต่เอเขาเรียกว่าตีความได้ออกมาเป็นอีกสิบอย่างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพราะนั้นคือเราก็ลองมาดูเพลงเขากันดีกว่าว่ามันมันเป็นยังไงนะคะเรามาพูดถึงวงที่ใช้เล่นทุลังก่อนนนี้บอกว่าใหญ่มากๆ,ๆใช่ไหมให้ถ่ายว่าอันนี้เป็นวงออเคสตาราก่อน ให้ทายว่าคนเล่นเพอร์กัสชั่นปกติในวงอองเทสตราใหญ่ๆอะ่ะมีกี่คนสี่ห้คนก็เยอะมากให้ทายว่ามีกี่คนสิปอสิบเอ็ดค่ะยังจะเยอะกว่าได้เนะเาะเพราะฉะนั้นคือเพอรกัสชั่นของเขาเนี่ยเขาคิดเป็นนี้ก่อนกาเมลันมาอีกแล้วคำนี้บ้านฝรั่งเศสตั้งแต่ยกข,ของเดบูซี่อย่างที่บอกว่ามันมีงานแสดงศิลปะในฝั่งของตะวัน ก็คือทั่วโลกเนาะไปลงกันตรงนั้น,นใช่เพราะนั้นคือแฟนๆของกาเมลันก็จะมาโพานในในส่วนของเพอร์กัชชันด้วยซึ่งเป็นแบบดนตรีอินโดนีเซียเพราะว่าฝรั่งเศสเวิร์กเอาเรื่องนี้กันกันกันตั้งแต่ของของเดอะบูซี่แล้วนั้นเมเซียนเขาเป็นคนฝรั่งเศสอย่างไงเขาก็ได้ยินต้องได้ยินอยู่แล้วเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยโอเคเพอร์กัชชันไปแล้วสิบเอ็ดคนนะคะคราวนี้ จริงๆแล้วคาว่าซิมโฟนีเนี่ยโอเคมันคือบทประนาณเพลงซิมโฟนีแหละแต่ว่ามันซ่อนอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ก็คือคอนแชตโตคอนแชตโตคืออะไรคะพี่มก็เป็นแบบว่ามีเครื่องที่โซโล่ประชันกับออเคสตราอย่างนี้ใช่ปกติแล้วซิมโฟนีมันก็คือซิมโฟนีถ้ามันจะมีโซโล่ก็โผล่ขึ้นมาห,หน่อยแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีเซนส์ของเปียโนคอนแชตโตอยู่ในนี้ด้วยก็คือหน้านวงนะก็จะมีเปียโนตั้งอยู่และมีเครื่องพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือออนสมาเตโนเคยได้ยินปะ คืออะไรมินนี่ก็เคยได้ยินอันนี้แบบนานมาแล้วตอนสมัยที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนที่บอกยังไ,ได้เกล็ดเลยเกลดด,ดีอยู่แต่ว่าจริงๆคือเป็นเหมือนเครื่องสังงคออะเครื่องสังงคอยุคแรกคล้ายๆพวกแบบซินธิไซเซอร์ใช่เ,เป็นซินธิไซเซอร์ยุคแรกเลยก็คือเครื่องไฟฟ้ายุคแรกๆ<ฮ>เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญของเพลงนี้ด้วยว้าว แต่อันนี้ในบทสัมภาษณ์ของเซิงเขาบอกว่าการใช้เครื่องไฟฟ้าของเขาแล้วมันจะมีเครื่องอื่นๆนะคะแต่ว่าในเพลงนี้จะเป็นจะเป็นเครื่องนี้เขาบอกว่าการใช้เครื่องไฟฟ้าของเขาเขายังใช้ในบทที่เหมือนเครื่องดุนตรีอื่นๆในวงออเคสตราเพราะฉะนั้นจะใช้โดยที่หน้าที่เนี่ยยังเป็นแบบไม่ต่างอะไรกับเบนโนงนี้แล้วกันแต่ว่าซาวอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทุกคนไปเปิดฟังดูนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไง มันต่างใช่มันต่างเพราะมันเป็นเครื่องไฟฟ้าหนึ่งเดียวในวงออเคสตรายังไงก็ต่างใช่ไหมคะแต่เมซี่บอกว่าเขาใช้ในบริบทคือเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นในวงออเคสตราเขาทิอย่างนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งแหละใช่แต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เขาแก่เกินไปที่จะ explore เรื่อง e l e c ร r o n i c music แล้วแต่ว่าตอนนั้นมันเริ่มมีใช่ไหมคะลูกศิษย์ของเขาเลยทำต่อเพราะฉะนั้นเบียร์เลสหรือว่าอกอเซนซนาคิสที่เป็นลูกศิษย์เขาเนี่ยก็ สารต่อเจตนาลมในส่วนของดนตรีไฟฟ้าไปในะอีกลักษณะหนึ่งเลยเพราะนั้นคือตรงนั้นนะ่ะในยุคต่อมาจะเป็นพื้นที่ฝรั่งเศสจ,จะเป็นพื้นที่ที่แอคทีฟเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกมากมากด้วยอันเออโอ้อะโอเคเราพอจะเห็นภาพอาลัลครสตาอันนี้ไปเลอาฟังก่อนตอนที่ดูคอนเสิร์ต <laughs> เข้าไปปุ๊บในฮอหน้าคือเอางี้เห็นเก้าอี้เต็มเวทีแบบเต็มอะ หมายถึงว่าไม่ใช่เก้าอี้คนดูนะคะเก้าอี้บนเวทีะคะ่ะคนเล่นก็คือเต็มเวทีแล้วค่ะแต่<อ>มาไม่เคยเห็นแบบว่าเพลงไหนที่จะต้องใช้คนเยอะขนาดนี้ยกเว้นวงที่มีแบบว่านักร้องประสานเสียงใช่ไหมคะแต่นี้ไม่มีแต่ว่ากี่คนได้นับไปไหมอุ้ยไม่รู้เลยอะแต่ว่าต้องแอบไปกลับไปเปิดรูปดูแล้วใช่ต้องแบบ<อ>ไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่ามันใหญ่มากแล้วข้างหน้าก็คือปกติเพลกระช่างเขาจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะอันนี้เป็นโนตั้งยืงยง้ายหน่อยทางขวาเป็นออนสมาติเโนที่เป็นเครื่องไฟฟ้า หลังเป็นโน้ไปค่ะข้างหน้าข้างข้างหน้าเวทีนะคะแต่หลังเป็นโน้ไปเนี่ยเป็นเชเดสตาร์กอกเกนสปิลไบวาไบบาโฟนตั้งเรียงกันอย่างเงี้ยก็คือเป็นพวกประเภทพวกเครื่องนิ้งหน่องทั้งหลายนะใช่เครื่องนิ้งหน่องเครื่องเครื่องคีย์บอร์ดนี่ละกันก็จะมีเดอะแกงตรงนี้ใช่เพราะนั้นแบบว่าเป็นความรู้สึกงงตอนเข้าไปแต่ว่าปกติเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่เขาไม่ให้ถ่ายรูปกันในหอเลยเพราะว่าเป็นมารยาของเขาแต่ว่าอันเนี้ยเขาเขาอนุญาตให้ถ่ายเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่มันแบบว่า ประหลาดนะใคร<อ>ใครก็อยากจะรู้แล้วก็ตอนจบคอนเสิร์ตคือทุกคนเดินไปดูว่านี่คืออะไรนี่คือเครื่องอะไรอ๋อเขาให้เด,<ห>ดินไปดูได้ด้วยใช่ปกติคือแบบทุกคนดูเสร็จออกจากฮอลล์แล้วก็ห้ามมาแตะต้องเวทีห้ามเข้ามายุ่งเลยแต่ว่าอันนี้คือแบบเปิดให้ดูนี่ก็เข้าไปดูเหมือนแบบจริงๆนั่งชั้นสองตรงกลางหนูชอบนั่งชั้นสองเวลาอยู่ในฮอลคอนเสิร์ตแล้วข้างหน้าก็คือแบบโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดอะเรื่องจากเล่าเรื่องทริสตาน ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็น่าจะมีธีมบางอย่างที่ให้นึกถึงทริสตานบ้างใช่ไหมคะทริสตานกับอิโซด์คราวนี้เรามาฟังชื่อธีมก่อนหนึ่งธีมหนึ่งชื่อ s t e c i a ฟ t h m ก็คือธีมลูกปั้นธีมลูกปั้นจะมีลักษณะเป็น เครื่องบร a สเอ่อจริงๆคือ t อมโบ o เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชอมโบ o เล่นเป็นขั้นคู่สามแล้วกันเป็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 น t e เจอร์หนาๆเล่นแบบโหดร้ายหน,น่อยอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าอธิบายรูปปั้นโบราณของเม็กซิโกเกี่ยวอะไรกันเนาะงงแต่จริงๆก็คือเหตุผลเดิมก็คือฝรั่งเศสเขาเปิดรับอาร์ตมากมายแล้วก็เมเซียนคือเห็นอะไรมาก็เ,าเอามาใส่แล้วก็หล่อเป็นตัวเขาทั้งหมดอนะเอาแบบว่าโอเคเซตชูไปแล้วหนึ่ง ธีมที่2คือ flowers อันนี้เล่นโดยคาลิเนตสองเครื่อง mm hmm. หรือว่าเครื่องอื่นๆที่จะถูกแปลไปในบทเพลงต่อไปนะคะทําไมถึงเป็น f l o w e r ลองจินตนาการดูนะคะเป็นคาลิเนตสองแนวใช่ไหมคะแนวบนกับแนวล่างแนวบนเล่นไล่ลงมาแนวล่างเล่นไล่ขึ้นไปสามรอบคราวนี้ถ้าจินตนาการในโน้ตเพลงนิดนึงถ้าตรงกลางมันเป็นก้านก้านดอกไม้อ่ oh. ออ oh. เป็นไงธีม Oh. ลำว่กลำมากแล้วเราผู้ฟังก็คือต้องไปเปิดหาโนดูนะว่าทําไมเป็นดอกไมเ้เราเราเสร์ชคำว่าทีมอินทลังคีราก็ได้ค่ะอันนี้อาจจะเขาคัดมาให้แล้วก็น่าจะดูง่ายหน่อยถ้ามาดูในสกอร์อาจจะแบบยุนไนเอ้ยอะไรนิดนึงโอชีก็ลำเกินใครจะไปเห็นเนาะใช่ค่ะโอเคคราวนี้เริ่มเริ่มเริ่มเห็นชัดมากขึ้นว่ามันเป็น มันเกี่ยว่ังไงกับทริสตานก็คือธีมที่3คือเลิฟธีมส์เป็นทํานองเพลงรักแล้วกันแล้วก็ธีมที่4จะเป็นคอร์ดธีมส์เขาเรียกเป็นคอร์ดธีมเพราะว่าปกติเราพูดถึงธีมเนี่ยเขาน่าจะพูดถึงทํานองของตัวละครไปเลยอย่างเช่นไลท์โมทีฟของวากเนอร์ใช่ไหมคะที่ทริสตานเนี่ยถ้าทิสตานพูดถึงทริสตานปุ๊บก็จะเป็นทํานองของทิสตานขึ้นมาแต่ว่าอันนี้คือเป็นธีมที่เขาคิดค้นขึ้นมา แต่มีแก่นของความรักอยู่เพราะม mm hmm. ันเป็นเพลงรัก mm hmm. นั่นเองนะคะสิบท่อนเนี่ยชื่อท่อนนะคะเดี๋ยวจะพูดด้วยฟังก็คือมีท่อนท่อนแรกกับท่อนสุดท้ายก่อนเป็นท่อนนำกับท่อนปิดจบหรือฟินาเล่อินโทรดักชันกับฟินาเล่ไปแล้วสองมีท่อนที่ชื่อว่าทุลังคาลีลาซึ่งจะเป็นท่อนที่ Play of Time ตามความหมายของคำว่าทุลังคาลีลา คราวนี้ในท่องทุรังคารีลาเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะของการจัดการกับเรื่องของจังหวะระบบก,กีระบบอินเดียลักษมีราวาหนะอะไรมาหมดเลยในท่อนทุลังคารีลานี้นะคะแล้วก็มีอีกสองท่อนที่เป็นเลิฟซองก็คือใช้เลิฟซีมในการทำจากเลิฟซีมมีเ e เ e ลเม m นต์ออฟเลิฟนิดหนึ่งก็คือขยายต่อมาจากเลิฟแล้วก็มีอีกสองท่อนที่มีชื่อคือ j o y o f บั b o a d and Stars ก็คือความปรีดีของโลหิตและดวงดาวอะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามีกล้องคือเห็นหน้ามุกเลยนะ <c oughs> ว่าแบบฮะยังไงนะแล้วก็อีก่อนหนึ่งชื่อ g ั r เด n ซ f l o v เลอันเนี้ย<อ>ดูเป็นทร<อ>ิสตานที่สุดแล้วเพราะว่าของวากเนอร์เนี้ยไอฉากที่เป็นอยู่ในสวนพออรักกันแอบไปเป็นชู้กันเนี้ยนั่นคือข้อเรื่องของทร <c oughs> ิสตานถูกต้องไหมคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็มีให้นิดนึงที่มันดูจะเป็นทริสตานมากที่สุดแต่ที่เหลือคือ เป็นการสื่อของขยายออกมาจากคำว่าทุลังกาลีลาอย่างนี้ละกันแต่ก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็จอยเนาะความสุขใช่ความรักความสุขการตอบโจท<ด>ย์ใช่โอเคมัาทุลังกาลีลาเหมือนคำครอบ ความรักโดยรอบจักรวาลครอบจักรวาลจักรวาลจริงคาโดยรวมนี่คือรวมแบบจักรวาลแบบจักรวาลเมเซียงนะคะอะไรประมาณไม่ใช่คอมโพเตอร์ธรรมดาแล้วคอมโพเตอร์ที่มีจักรวาลตัวเองนะอย่างเงี้ยเออใช่แต่คราวเนี้ยคือเราสังเกตจากชื่อเพลงก็ได้เราจะเห็นว่ามันเป็นชื่อแบบชวงคลีลาเล็บสองแล้วไหนเส้นเรื่องทวิสตานใช่ไหมคะอือจริงๆแล้วเขาไม่ได้นําเสนอในลักษณะการแสดงละครเหมือน เหมือนไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องโดยตรงแต่ว่าเป็นการขมวดรวมแก่นของเรื่องมาแล้วในทุกๆท่อนอ,อะไรอย่างนั้นเพราะนั้นก็จะหมดเวลาแล้วค่ะยังไงลองไปฟังดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาคุยเพลงนี้เต็มเมให้ฟังอีกรอบนึงได้สิเพราะมันสิบท่อนเลยแล้ว 8, แต่ 8, และท่อนมันมีรายละเอียดแตกต่างกันมากๆอ,อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้คือเหมือนให้ listening ไปก่อนให้รู้จักฟิล์มก่อนให้ไปลองสังเกตว่าอันไหนคือ ตีมรูปปั้นอันไหนคือฟลาวเวอร์ตีมอันไหนคือเลฟตีมแล้วก็คอร์ดที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยขอดตีมก็คือมันทั้งสี่ตีมมปรากฏขึ้นในบทเพลงทั้งทั้งสิบท่อนแหละแต่ว่ามันก็ถูกพัฒนาและแปลรูปไปอ,อะไรอย่างนั้นแล้วก็ขมวดสุดท้ายให้นิดนึงก็คือตอนวันแสดงแล้วกันที่ไปดูมากลับมาเรื่องเรื่องแรกที่เราจอก็คือนั่นแหะค่ะประทับใจมากตั้งแต่ต้นเพลงจน ยันโน้ตสุดท้ายดีกว่าแล้วมันต่างกันกับตอนที่ฟังรีคอร์ดดิ้งเยอะไหมเยอะมากที่อยากฟังจริงๆเพราะว่ามันมีเครื่องไฟฟ้านี่แล้วรู้สึกว่ามันจะรู้สึกยังไงตอนที่เราฟังจริงๆสรุปว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกับวงออเคสตรามันไม่ได้แบบแปลกแยกขึ้นมาแล้วอย่างที่เมนเซสยนบอกว่าเขาเทคแอคชั่นเครื่องดนตรีเนี่ยให้มันเหมือน กับเครื่องดนตรีอื่นๆในวงออเคสตราจะบอกเหมือนโอโบอย่างนั้นโอโบเล่นประมาณไหนเล่นโซโล่บ้างเล่นคอร์ดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแต่ว่าคัลเลอร์เขาไม่เหมือนใครแต่มันไม่ได้โดดออกมาคนเล่นเยอะขนาดนั้นเอาพูดถึงโน้ตตัวสุดท้ายก่อนน้ำตาไหลภากเลยจริงๆชอบท่อนสีมากจะน้ําตาไหลตั้งแต่ท่อนสีอะไรเงี้ยพอพอเราอันนี้คือนั่งวิเคราะห์ก่อนรีเซนต์ใช่ไหมมันต้องทําวิเคราะห์อะไรเงี้ยคือดูทุกโน้ตเลยนะว่ามันคืออะไรแล้วกลายเป็นว่าฟังจริงแล้วมันแบบ ตอนไหนนี yeah oh. like right ่พ of so ูดย so, so. right. so ังขนลุกเลยอะโน้ตตัวสุดท้ายอย่างนี้ก่อนโน้ตตัวสุดท้ายต้องพูดเพราะว่ามันแบบเกิดมาไม่เคยฟังเพลงอะไรแล้วรู้สึกแบบเนี้ยโน้ตตัวสุดท้ายคือมันเป็นไดนามิกคือเปียโนก่อนก็คือเบาแล้วโน้ตตัวสุดท้ายคือเป็นฟ o r t e i s s i m o คือ f สามตัวใช่ไหมคะคอนดัเตอร์ค่อยๆผายมือออกนี่พี่มุกอาจจะเห็นภาพแต่ท่านผู้ชมการแขนออกการแขนออกพอพอสุดแขนนะยังไม่จบ อย่างนี้ต่อแบบเหมือนแบบเอาอีกแล้ว,แล,วแล้วคือออเรนจ์ตรงนั้นคเครื่องดนตรีทุกเครื่องมันเล่นพร้อมกันแล้วมีเพรกคัชันอะไรเตมไปหมดอีกอะเกิดมาไม่เคยฟังเพลงไหนจบแบบนี้จริงๆคือมันแบบนี่คือประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตอาบออกเลยอันหนึ่งในดีที่สุดในชีวิตแล้วกันในการแบบไปรับชมคอนเสิร์ตเพราะงั้นดีทั้งเพลงดีทั้งผู้เล่นละครนักเตอร์ทุกคนคนที่เล่นเครื่องไฟฟ้าเนี่ยค่ะ เขาบอกว่าเขาได้ยินทุลังเทลีลาตั้งแต่อายุสิบสองแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปเรียนที่ฝรั่งเศสอันนี้เป็นอ่านักดนตรีญี่ปุ่นนะแต่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วก็เอกเครื่องนี้เลยคะ่ะเอกเครื่อง,อ,งอันมาเดโนแล้วก็ชีวิตเขาก็คือเล่นทุลังแล้วก็เล่นเล่นเพลงที่เป็นเพราะว่าเมเซนก็จะมีเพลงอื่นที่ใช้เครื่องนี้เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นคือแบบว่าโอ,โ,โอ้โหเพลงนี้คือแบบ ขอบคุณอาจารย์นลงฤทธิ์นะคะที่ที่ทําให้หนูรู้จักเพลงนี้ค่ะโอ้โหวันนี้นี่ได้ความรู้ไปแบบแน่นมากจริงๆจะบอกว่าเป็นความรู้ก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นการเปิดโลกอย่างนี้อาจย์เนาะได้เห็นว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆโลกแบบใหม่ของเมสเซียงที่มีอะไรมากกว่าที่เราคิดเป็นจักรวาลใหม่เลยเนาะอโอวันนี้ขอบคุณมากเลยมินนี่สนุกมา,มา,ก,มากค่โอ้ไว้เดี๋ยวกันนะมาคุยกันใหม่ตอนแรกเห็นบอกว่าอุ้ยกลัวหนูเล่าไม่เก่ง เก่งมากลูกเก <laughs> ่งมากค่ะสนุกมากคิดว่าท่านผู้ฟังก็จะชอบแล้วก็น่าจะแบบว่าไปลองหากันว่าไปลอเปิดฟเพลงตามเมซียงมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยอ่าเดี๋ยวจะได้รู้กันนะคะไปลองหาฟังกันได้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากหนูค่ะ <laughs> ท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐถาควรขจรและมินนี่พัทราพงแสงสุริยาค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจนซีแอนด์คลาสสิคมิวสิกกับมุก นัทถาควรขจร